ในข่าวจีนได้ติดตั้งดวงอาทิตย์เทียมสำเร็จแล้วจีนได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตดวงอาทิตย์เทียมยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพึ่งพาตัวเองของจีนอีกด้วยสำนักข่าว Global Times ของจีนได้รายงานการติดตั้งดวงอาทิตย์เทียมของจีนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า HL2M Tokamak ได้ประสบความสำเร็จโดยติดตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและได้มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาครั้งแรกแล้วโดยสื่อ Global Times ได้ชี้ว่าการพัฒนาดวงอาทิตย์เทียมแสดงให้เห็นว่าจีนมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการสร้างและการใช้งานเทคโนโลยีของอุปกรณ์ Tokamak ในขั้นสูงขนาดใหญ่ด้วยตัวของจีนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการออกแบบและสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นของจีนโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกและสื่อ Global Times ยังรายงานว่าเครื่องรุ่นนี้มีโครงสร้างและโหมดการควบคุมที่ทันสมัยยิ่งขึ้นทำให้นี่สามารถสร้างพลาสมาที่ร้อนกว่า200ล้านองศาเซลเซียสและสามารถเพิ่มระดับกระแสไฟฟ้าของพลาสมาได้มากกว่า 2.5 ล้านล้านแอมแปร์สำหรับเครื่องรุ่น HL2M Tokamak ได้ออกแบบมาเพื่อจำลองปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดพลังงานสะอาดผ่านพลังงานฟิวชั่นเทอร์โมนิวเคลียร์ที่สามารถควบคุมได้ทั้งนี้โทคาแมกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สนามแม่เหล็กรูปวงห่วงยางในการเก็บกักพลาสมาและนิยมใช้ในการผลิตพลังงานฟิวชั่นเทอร์โมนิวเคลียร์ที่สามารถควบคุมได้ยังมีการทดลองอีกหลายครั้งในหลายประเทศด้วยoilprice.com ได้รายงานว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นถือเป็นทางออกหนึ่งของการสร้างพลังงานที่ปราศจากการปล่อยมลพิษแต่ขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถทำมันได้สำเร็จเพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นการปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ต่างๆโดยที่พลังงานนี้ที่ปลดปล่อยออกมาเป็นการฟิวชั่นของอะตอมเบาเช่นไฮโดรเจนให้กลายเป็นธาตุหนักเช่นฮีเลียม